คุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมชายหนุ่มผู้ที่จะมาลั่นวงการป่าครับอยู่กับผมผู้ใช้กระบวนท่าบานบารีรูปแบบที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนพิรุณกระนำแทงทันจิโร่ว่าไงข้าไม่ใช่ทันจิโร่ครับฉันไม่จะบอกนายสำคัญมากว่าไงนะเนซุโกะเป็นของฉันแกกล้าพูดอย่างนี้เหรอก็ไม่อะไรอ่ะกูไม่ใช่ทันจิโร่เอ้าในวันนี้เราเว้ยคุณผู้ชมเราเนี่ยกลับมาได้มาครับคอนเทนต์ของ TikTok ซีซั่นเท่าไหร่แล้วว่าไปซีซั่นที่574,349ไอ้นี่เป็นอะไรกับตัวเลขเยอะๆวะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยจะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดฝากคนไลค์คนแชร์คนซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าพร้อมไปดูแล้วอย่าลืมกดฮึบไลค์แล้วก็ไปดูกันเลยมาดูคลิปแรกกันดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นบั๊กใหม่นะ Minecraft เลยนะเว้ยไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะเว้ยไอ้ฟ้าไม่กล้าลองดูในคลิปดิเขาวะอะไรวะกำลังดูอยู่เพื่อนด้านล่างเป็นโอ้บล็อกปกติดันไปแล้วก็ดันมันจะมองเห็นปะเฮ้ยอันนี้แบบบั๊กใหม่เหรอคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมเรามาลองดูอันแรกเลยดีกว่านะครับลูกแกดีดบรอนี่มันอะไรกันซอมบี้น้ำหรอทำไมมันดูแม่น้ำแบบแม่น้ำกว้างยังเออวอชั่นใหม่ได้ไหมครับโคตรสวยอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแบบผมมารีวิวแล้วกันนะคุณผู้ชมว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างแต่ว่าตอนนี้เราเอาตรงนี้ก่อนนี่ไวฟ้าเหมือนเขาจะทุบแค่2บล็อกหรือเปล่าในคลิปเนี่ยประมาณนี้เว้ยแล้ววางเรืออันนี้ผมไปดูใหม่มาแล้วเว้ยไปใช้เรือก็ได้เว้ยไอ้ฟ้าอุ้ยใช่เหรอโอเคเล็งตรงๆหน่อยประมาณนี้และทีนี้นะครับเราต้องเอาพิสตันเนี่ยวางไว้อย่างงี้เว้ยไอ้ฟ้าอุ้ยอันนี้คือเราจะแบบทำร้ายตัวเอง ลองดูแล้วก็ตามด้วยปุ่มทีนี้ไหนฟ้าเอาไนวิชั่นไปตึ๊บตึ๊บแล้วก็ลงไปนั่งเลยเพื่อนเฮ้ยกดไงอ่ะกดปุ่มว้าว Amazing เอาใหม่คุณผู้ชมแค่เรากดปุ่มข้างหน้าปั๊บ What wow. แล้วกดชิปดูสนิกหักขาแกรกอุ้ยกล้าเอาเห็นแล้วโอ้ my อุ้ยตรงนั้นมีอะไรด้วยอ่ะเห็น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 คือแบบเห็นโลกใต้ดินเห็นคนบ้ากำลังชิปอยู่อุ้ยไอ้บ้าดูเบิกข้างหน้าดิโอ้มันเป็นเหมืองแบบโคตรใหญ่อันนี้คือแบบเราสามารถใช้ในการหาวงหาเพชรได้อย่างแบบเราสามารถสกิมก่อนได้เลยว่าตรงนั้นมีแร่อะไรเราค่อยลงไปจริงๆก็ได้อะคือแบบมันเอาไว้ใช้หาว่าตรงไหนมันมีเหมืองใหญ่ๆแล้วเราก็จะได้ลงไปเกิดถูกต้องกี่คะแนนดีผมว่าแท้อยู่นะอันเนี้ยอันนี้ให้สัก 7.5 เฮ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่ากูให้คะแนนตามตอนที่เราไปไอแอฟริกาใต้อ่ะเออถ้าไม่ตอบดีๆจะโยนของทิ้งเดี๋ยวนี้แหละฮะสำหรับคลิปที่2ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น illegal OP bug คือบั๊กที่แบบโคตรแปลกประหลาดได้มั้ยครับหรอทําอะไรอ่ะเผาไปเรื่อยๆนะโอ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้เร่งเวลาใช่ไหมคุณผู้ชมอ๋อไม่ได้เร่งเวลาแต่คือแบบเผาเร็วมากโอ้มายมันทำได้ยังไงอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมเรามาลองคลิปที่2กันเลยดีกว่านะโดยคลิปนี้เนี่ยผมได้ทำการเตรียมไหนก็เอาคลิปนี้ไปเป็นอะไรวะนี่เว้ยคุณผู้ชมคือผมได้ทำการเตรียมไปแล้วเว้ยคือเราใช้เจ้าเครื่องนี้แหละในการทำการบั๊กของไอ้เจ้าเตาเผาไว้คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเราแค่ต่อเข้าไปทีนี้เราก็เผาได้เลยเหรอขอลดเสียงนิดนึงแล้วก็เผานะไอ้ฟ้าดูนะดูอยู่ดูอยู่ใส่ถ่านเข้าไปแล้วก็ตามด้วยไอรอนออยล์เร็วหุย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 ไอ้ฟ้าเห็นปะเดี๋ยวนะอันนี้มันไม่ใช่เผาแร่แล้วมันเผาร่านถ่านก็เหมือนกันแต่แรกก็ไวเหมือนกันนะว่ามาดูดิแรกก็ไวเหมือนกันนะเว้ยดูดิทำไมถ่านหมดไวจังอ่ะอันนี้ไม่ได้เร่งเวลานะเว้ยคุณผู้ชมเอาว่าคุณผู้ชมอันนี้ผมลองเปลี่ยนจากถ่านเป็นไม้นะเว้ยดูถ่านอย่างไวอ่ะฟ้าดูนะเว้ยถ้าฉันลองใช้เพชรดูอ่ะโอ้เพชรเผายังไวโอ้
อร่อย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 โอ้จริงไหมป้าแบบไหลปื้นไหลป้าเลยคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่3ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็นบั๊กประตูอีกแล้วเหรอทำไรอ่ะสร้างประตูในเทอร์ปกติแล้วก็เปลี่ยนวางพิสตันไว้รอบๆไว้ก้าแล้วมึงดูหลังจากนั้นวางพิสตันไว้รอบๆหรอทุบ what ทุบแล้วโอ้โหแล้วดูไทยคลิปไปก้ามันทำเป็นประตูนะมันทำได้จริงเหรอคุณผู้ชมไม่ได้ลองแล้วมีคนเมย์ ไม่ได้ลองแล้วเดี๋ยวผมลองทำให้ดูแล้วกันไปดูเอาล่ะครับคุณผู้ชมมาในช่วงพิสูจน์กันเลยดีกว่าว่ามันจะได้จริงหรือตอแหลนะแต่ผมว่ามันเนี่ยมันแค่ทำประตูนรกใช่ไหมไอ้ฝ้าทีนี้มันก็เอาจุดไฟง่ายๆแบบเบสิกเบสิกจากนั้นเขาก็วางเรดสโตนสติ๊กกี้พิสตันไว้อย่างนี้ครับเอาละทีนี้ก็เอาเรดสโตนออกมาครับคุณผู้ชมแล้วก็วางไปเลยตึม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 ตึบตึบตึบทุ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 บโอ้ my god อย่างเทเอาว่ากระพริบกระพริบด้วยกระพริบด้วยนะว่ากระพริบด้วยอ่ะคุณผู้ชมทีนี้เราก็แค่วางไอ้เจ้าสกูตี้กับสกูตี้นี่ใช่ปะใช่ใช่โอ้ยมันกระพริบไม่หยุดเลยอ่ะโอ้โหไม่เป็นน่ากลัวยังฮึบฮึบแล้วก็ใส่น้ำก็ใส่น้ำใช่ไหมคุณผู้ชมว้าวประตูลับแล้วว้าวเอาล่ะครับกัปตันผมเจอประตูบางอย่างผิดปกติข้างหน้าครับนี่น่าจะเป็นประตูสู่ทาไปวังมังกรเฮ้ไม่ใช่แล้วมันคือวังอะไรวังคนบ้าใครเข้าไปแล้วตายสำหรับคลิปที่4ครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นอะไรอ่ะ what อ๋อไอ้ก้าวอันนี้เกี่ยวกับการใช้เบ็ดหรอไอ้ฝ้าใช้เบ็ดให้เตะไปแล้วก็ไปจุดนี่คุณผู้ชมเรามาลองเลยดีกว่าคือถ้าเราลองแบบใช้เบ็ดกับ TNT ที่จุดเนี่ยมันน่าจะได้ปกติใช่ไหมฝ้าผมขอจุดแล้วเราก็เกี่ยวลงมาปกติปกติมันปกติอยู่แล้วมันเกี่ยวได้อยู่แล้วแล้วถ้าเราลอง TNT vs ลาวาล่ะคุณผู้ชมวิ่งก้าวโหดดูมีปลาออกมาด้วยว้าวตกปลาถ้าไม่เลิกเดี๋ยวต่อยนะวางลาวาใช่ไหมไปตรงนี้แล้วก็ TNT ตรงนี้ไหนลองดิคุณผู้ชมฮะไม่มีไงกระเซ็นมันกระเซ็นเฮ้ยว้าวอุ้ยแล้วเบ็ดเราไอ้ป้าดูเบ็ดเราดิโอ้ยข้าวโอ้ทำไมหัวรอดอย่างนั้นน่ะไปทำอะไรมาหัวรอดอย่างนั้นน่ะไม่รู้อยู่นี่เป็นอย่างนี้เฉยเลยแต่กระเทศนี่ไปอีกแบบนะสำหรับคลิปที่5ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการแกล้งที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาเหรอวะทำไมอ่ะอะไรวะมองพื้น whatเอาตายฮะเว้ยแก้วจัดมันเป็นบล็อกในการสร้างที่ไหวป่ะโอ้โหมันเป็นบล็อกโอ้ว้าโคตรเท่อะไออันนี้เขาลงทุนในการสร้างขึ้นมาจริงเลยเหรอคุณผู้ชมหรือว่ามันมีวิธีการทำวะทีแรกมองไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเขาน่าจะลงทุนสร้างไม่ก็อาจจะใช้วิธีอะไรบางอย่างถ้าใครมีวิธีที่แบบทำอย่างนี้ได้บอกผมด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปลองทำแก้วจัดโอ้ my god อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะทำได้ไงอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมผมได้ทำการคอนเวิร์ตรูปภาพมาอยู่ในเกม Minecraft เว้ยคอนเวิร์ตแปลว่าอะไรนำเข้าสู่เอาภาพจากข้างนอกมาอยู่ในเกม Minecraft อ่ะเป็นไงเท่ป่ะเหมือนป่ะคุณผู้ชมเหมือนป่ะเหมือนป่ะมองไกลๆนี่อย่างเท่อ่ะโอ้ทำได้ไงอ่ะไอ้ว่ามันเนียนป่ะวะแบบให้ดูไกลๆอ่ะมันเนียนป่ะมันเนียนนะขนาดดูใกล้ๆอย่างเนียนเลยอ่ะแบบบล็อกมันเรียงตัวกันแบบได้สวยมากผมว่าใช้ได้เลยคุณผู้ชมเขาอันนี้เขาน่าจะสร้างเองป่ะใช่สร้างเองอะไรล่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวผมคุณผู้ชมใครอยากจะลองทำเหมือนผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเจอกันคลิปหน้าถ้าใครมีคลิปดีคลิปเด็ดก็สามารถแท็กผมไป TikTok Facebook ได้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย